เราทุกคนน่ะน่าจะเคยเห็นแผนที่กันมาหลายแบบมากๆเลยนะครับอาจจะจากในหนังสือในทีวีในห้องเรียนบนโปสเตอร์หรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าเราเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมหน้าตาของแผนที่อ่ะมันถึงไม่เหมือนกันโลกเราเนี่ยมันก็มีอยู่แค่ใบเดียวแผนที่มันก็ควรจะวาดออกมาได้แค่แบบเดียวสิแถมมีหลายแบบอย่างเดียวไม่พอนะครับเชื่อผมไหมครับว่าไอ้หลายแบบที่เราเคยเห็นมาทั้งหมดเลยอ่ะมันมั่วทุกอันถูกวาดขึ้นมาแบบผิดๆทุกอันเลยครับวันนี้เราจะมาไล่ดูแผนที่แบบที่เรามักจะได้เห็นกันอยู่บ่อยๆไปทีละแบบนะครับเราจะมาดูกันว่าข้อดีข้อเสียแล้วก็ประโยชน์ของมันเนี่ยคืออะไรยาวไปจนถึงว่าทำไมเราถึงไม่สามารถวาดภาพแผนที่ที่ถูกต้องสมบูรณ์ขึ้นมาได้ครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับวิธีการกินพิซซ่าที่ถูกต้องที่ผมจะแถมให้ตอนท้ายวิดีโอด้วยครับไปดูกันเลยครับแต่ว่าก่อนอื่นรู้หรือเปล่าครับว่าเมมเบอร์ของช่องเราเนี่ยนะครับจะได้ดูวิดีโอใหม่ก่อนคนอื่นทุกคนเลยครับแต่หัวข้อของวิดีโอนี้ก็ถูกเสนอขึ้นมาโดยคุณจิบิเมมเบอร์ของเราเนี่ยแหละถ้าใครจะอยากเข้ามาช่วยกันสนับสนุนช่องไปพร้อมๆกับได้รับสิทธิพิเศษต่างๆที่ Exclusive สำหรับเมมเบอร์ลองกดเข้าไปอ่านต่อที่ปุ่มสมัครด้านล่างได้เลยครับโลกเราเนี่ยมันเป็นทรงกลมใช่ไหมครับหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะบอกว่าโลกเรามันมีความแป้นนิดหน่อยเหมือนกับผลส้มมากกว่าแต่ว่าวันนี้เราไม่แข่งครับเราจะเอาทรงกลมเนี่ยแหละถึงมันจะไม่ถูกแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงมากๆแล้วครับแล้วการเขียนแผนที่เนี่ยมันก็คือการที่เราพยายามยุบเอาพื้นผิวของโลกที่มันโค้งๆอ่ะลงมาเขียนลงในกระดาษที่มันแบนๆครับถ้าเกิดใครชอบกินส้มหรือว่ามีส้มอยู่ที่บ้านตอนนี้เลยนะครับลองหยิบมันขึ้นมาปอกเปลือกดูครับทำเสร็จแล้วเนี่ยจะโยนเนื้อส้มทิ้งไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราสนใจแค่เปลือกของมันครับสังเกตนะครับว่าเราจะไม่สามารถแผ่เปลือกส้มออกมาเป็นแผ่นแบนๆบนโต๊ะได้โดยที่ไม่ทำให้เปลือกส้มมันฉีกออกจากกันครับหรือว่าต่อให้เราจะฉีกเปลือกส้มแล้วก็เหอะเราก็จะยังเห็นว่าเปลือกมันจะยังพองๆอยู่ไม่ได้เรียบไปตามพื้นโต๊ะซะทีเดียวครับอันนี้แหละที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถวาดแผนที่ที่ถูกต้องสมบูรณ์ได้ครับก็คือเราจะต้องเลือกระหว่างแผนที่ขาดๆเหมือนเปลือกส้มเมื่อกี้หรือว่าแผนที่เบี้ยวๆที่ได้จากการยืดเปลือกส้มมาชนกันกลายเป็นสี่เหลี่ยมสวยๆครับโดยทั่วๆไปนะครับการยุบพื้นผิวโค้งๆของโลกลงมาเป็นแผนที่บนกระดาษเรียบๆเนี่ยเราจะเรียกมันว่าการทำแมปโปรเจคชันครับเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มนุษย์เราพยายามทำกันมาตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนแหละเพื่อที่จะเอาแผนที่อันนั้นน่ะมาใช้ในการวางผังเมืองการวางแผนรบหรือว่าใช้ประกอบการนำทางตอนเดินเรือครับจากระยะเวลาหลายร้อยปีนั้นน่ะมนุษย์เราก็ได้คิดค้นแมปโปรเจคชันขึ้นมาหลายแบบมากๆเลยครับในเว็บ mapprojection.net เนี่ยเขาก็มีรวบรวมเอาไว้อยู่300กว่าแบบจากความเป็นไปได้ทั้งหมดที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดครับเราจะไล่ให้หมดนี่เลยในวันนี้เนี่ยก็คงจะไม่ไหวนะครับผมเลยจะขอแบ่งมันออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆด้วยกันก็คือแบบทรงกระบอกแบบโคนแบบวงกลมแล้วก็แบบที่เหลืออื่นๆทั้งหมดครับยกตัวอย่างง่ายๆของแบบอื่นเนี่ยก็คือแผนที่แบบเปลือกส้มเมื่อกี้เนี่ยแหละมีชื่อเรียกยาวๆแบบนี้เลยครับส่วนอีก3แบบที่เหลือเนี่ยเราจะเรียกชื่อของมันตามรูปร่างของพื้นผิวที่เรายุบผิวโลกลงมาเป็นแผนที่ครับอย่างเช่นแบบทรงกระบอกเนี่ยเรานึกภาพตามง่ายๆนะครับก็คือเราเอากระดาษไปพันรอบโลกให้มันกลายเป็นทรงกระบอกเสร็จแล้วเราก็ใช้แสงออกมาจากใจกลางของโลกให้เงาของผิวโลกเนี่ยมันไปตกกระทบลงบนกระดาษเสร็จแล้วแล้วก็คลี่ทรงกระบอกนี้ออกมาเราก็จะได้ออกเป็นแผนที่โลกครับรายละเอียดยิบย่อยก็ยังมีอยู่อีกนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราให้แสงมันหักเหตอนที่มันวิ่งผ่านผิวโลกออกมาเราก็จะได้แมปโปรเจคชันแบบอื่นที่หน้าตาไม่เหมือนเดิมออกมาครับแต่ว่าสังเกตนะครับว่าหน้าตาเนี่ยมันก็จะยังคล้ายๆกันอยู่แหละแต่ว่าความยืดยาวในแกนตั้งเนี่ยมันจะไม่เท่ากันครับจากทั้งหมดนี้ผมจะขอเลือกอันที่น่าจะคุ้นตาหลายๆคนมากที่สุดมาเป็นตัวแทนของแมปโปรเจคชันแบบทรงกระบอกนะครับซึ่งก็คือแผนที่แบบเมอร์เคเตอร์ครับแต่ว่าตอนนี้เราจะเอามันไปเก็บเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเราจะเอามันมาเปรียบเทียบกับแผนที่แบบอื่นๆดูครับต่อมาก็คือแมปโปรเจคชันแบบโคนครับไอเดียก็เหมือนกันนี่แหละก็คือเราเอาโคนมาครอบโลกเอาไว้เสร็จแล้วก็ส่องไฟออกมาจากข้างในครับคลี่ออกมาก็จะได้เป็นแผนที่แบบโคนครับซึ่งแบบที่เป็นที่แพร่หลายมากที่สุดเนี่ยก็คือแบบที่มีชื่อว่าLambert Conformal Conic Projection ครับเป็นแบบที่นักบินก็จะชอบใช้กันมากๆเลยเพราะว่าคุณสมบัติบางอย่างของมันทำให้มันมีประโยชน์ในการวางเส้นทางการบินครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะตามมาอีกแป๊บหนึ่งนะครับต่อมาแบบสุดท้ายแบบวงกลมนะครับเหมือนเดิมเลยครับเราเอาแผ่นวงกลมเนี่ยไปแปะไว้ข้างบน
เสร็จแล้วก็ฉายแสงออกมาจากข้างในโลกครับแผนที่แบบวงกลมอันนี้อ่ะที่หลายๆคนน่าจะเคยพอเห็นผ่านหูผ่านตากันบ้างโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยนะครับมันก็คือโลโก้ของ UN United Nations ครับมันจะเป็นแมปโปรเจคชันแบบสเตอริโอกราฟิกที่มีจุดศูนย์กลางเป็นขั้วโลกเหนือครับฟันแฟกต์นะครับโลโก้อันนี้อ่ะเวอร์ชั่นแรกนะครับสหรัฐอเมริกาเขาเคยตั้งใจวาดให้ประเทศตัวเองอยู่ตรงกลางรูปพอดีครับแต่ว่าต่อหลังมาหลายๆคนเขาเริ่มรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับประเทศอื่นครับที่แผนที่ของเขาอ่ะมันโดนหมุนกลับหัวกันแทบทั้งโลกเลยเขาก็เลยต้องเปลี่ยนมาวาดใหม่หมุนแผนที่มาทางซ้ายนิดหน่อยในเวอร์ชั่น2ครับทำให้เหลือแค่ออสเตรเลียที่หัวทิ่มครับมาถึงตรงนี้อ่ะมันก็น่าสงสัยนะครับว่าเราจะสร้างแผนที่ขึ้นมาตั้งหลายแบบเนี่ยทำไมสาเหตุที่เราอยากได้แผนที่หลายๆแบบเนี่ยนะครับก็คือแผนที่แต่ละแบบอ่ะมันมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยคนละจุดประสงค์กันครับอย่างเส้นแผนที่แบบ Mercator เนี่ยมันเป็นแผนที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการเดินเรือโดยเฉพาะเลยครับเทคนิคในการเดินเรือสมัยก่อนที่เขายังไม่มีระบบนำทางดีๆอย่าง GPS ใช้กันเนี่ยนะครับเขามักจะเลือกใช้วิธีการเดินเรือที่เรียบง่ายที่สุดแล้วก็ผิดพลาดได้ยากที่สุดครับวิธีที่เขาใช้นะครับก็คือเขาจะหยิบเอาแผนที่เนี่ยมากางเสร็จแล้วก็มาร์กเอาไว้ครับว่าเขาอยากจะเดินทางจากจุดไหนไปถึงจุดไหนเสร็จแล้วเขาก็ตีเส้นครับเพื่อที่จะวัดมุมว่าตอนที่เขาอยู่กลางทะเลเนี่ยเขาจะต้องหันหัวเรือไปทางไหนไอ้มุมที่หัวเรือหันไปหาเนี่ยนะครับภาษานักเดินเรือเขาจะเรียกว่ามุมแบริ่งครับถ้าเกิดเราสามารถคุมให้มุมแบริ่งมันถูกต้องอยู่ตลอดเวลาได้เทียบกับเข็มทิศเนี่ยนะครับยังไงเราก็จะสามารถไปถึงปลายทางได้แบบไม่หลงครับทีเนี้ยความพิเศษของแผนที่แบบ Mercator เนี่ยนะครับก็คือมุมที่เราวัดได้จากในแผนที่อ่ะมันจะมีค่าเท่ากับมุมที่เราต้องหันหัวเรือไปเป๊ะๆเลยครับไม่ใช่แผนที่ทุกแบบนะครับที่มันจะมีคุณสมบัติแบบนี้เพราะงั้นน่ะแผนที่แบบ Mercator ก็เลยมีประโยชน์มากๆในการนำทางของการเดินเรือสมัยก่อนครับอ่ะฟันแฟกต์อีกสักข้อนึงนะครับคำว่า Mercator ในภาษาละตินเนี่ยมันแปลว่าพ่อขาครับเป็นรากศัพท์ของคำว่า merchant เนี่ยแหละซึ่งก็เหมาะสมมากๆเลยครับเพราะว่าคนกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์จากแผนที่แบบ Mercator มากที่สุดแล้วอ่ะก็น่าจะเป็นพวกพ่อค้าที่เขาล่องเรือข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าเนี่ยแหละครับวิธีการเดินเรือแบบให้เรือมันหันหน้าไปทางเดิมมีมุมแบริ่งเท่าเดิมตลอดเวลาเนี่ยเราจะเรียกมันว่าการเดินเรือตามเส้น rum line หรือภาษาไทยเรียกว่าเส้นเกลียวครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าข้อดีของมันเนี่ยก็คือมันง่ายทำพลาดได้ยากโอกาสหลงทางก็เลยน้อยลงไปตามครับแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยนะครับก็คือจริงๆแล้วการเดินเรือตามเส้นทางนี้อ่ะมันไม่ใช่เส้นทางที่สั้นที่สุดครับอ้าวฟังแล้วจะรู้สึกแปลกใจใช่ไหมครับเมื่อกี้เราก็ลากเส้นตรงเชื่อมจุด2จุดตรงๆบนแผนที่แล้วนี่มันก็ควรจะเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดแล้วไม่ใช่เหรอซึ่งก็ใช่แหละครับมันควรจะเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดถ้าเกิดโลกของเรามันแบนครับความกลมของโลกเนี่ยแหละที่ทำให้อะไรๆมันซับซ้อนขึ้นมาครับเราจะมาดูแอนิเมชันอันนี้กันนะครับเราจะเห็นว่าการวิ่งไปเส้นตรงบนแผนที่แบบ Mercator ทางด้านซ้ายเนี่ยพอเราเปลี่ยนมาดูบนลูกโลกนะครับเราจะเห็นว่าเส้นทางนี้จริงๆแล้วมันวิ่งเป็นเส้นโค้งกลายเป็นเส้นเกลียวแทนครับซึ่งเนี่ยแหละก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ภาษาไทยของเราอ่ะแปลคำว่า rum line ว่าเส้นเกลียวครับซึ่งมันก็เห็นกันอยู่ชัดๆนะครับว่าการล่องเรือหรือว่าการขับเครื่องบินไปตามรัมไลน์เนี่ยมันไม่ใช่เส้นทางที่สั้นที่สุดที่เป็นไปได้ครับแต่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ไม่แคร์หรอกครับเขาขอแค่ทำยังไงก็ได้ให้เขาเดินเรือได้แบบ reliable ไม่งงไม่หลงอยู่กลางทะเลก็พอแหละถึงเขาจะต้องเดินเรือไกลขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าสำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างสายการบินเนี่ยเขายอมไม่ได้เลยครับมันจะกลับกันเลยก็คือเขาจะทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะได้เส้นทางบินที่สั้นที่สุดครับวิธีการบินเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยอาจจะต้องมีการปรับมุมแบริ่งของเครื่องบินอยู่ตลอดเวลาก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้เรามีเทคโนโลยีมีคอมพิวเตอร์มีระบบ GPS นำทางอยู่แล้วมันจะยากแค่ไหนเราก็ทำได้หมดครับด้วยความต้องการของสายการบินแบบนั้นน่ะการที่เขาจะบินตามรัมไลน์บนแผนที่แบบ Mercator เนี่ยมันก็เลยจะไม่ตอบโจทย์แล้วครับนักบินเนี่ยเขาก็เลยจะต้องเปลี่ยนมาใช้แผนที่แบบ Lambert Conformal Conic หรือ LCC กับแบบ Stereographic แทนครับแต่ก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงเรื่องระยะทางที่สั้นที่สุดในการบินจากจุด A ไปหาจุด B บนพื้นโลกกันก่อนครับอย่างที่เขาว่าในรูปนี้เลยครับไอ้เส้นเข้มๆสีแดงอันนี้อ่ะ
มันจะเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดระหว่าง2จุดนี้บนผิวทรงกลมนะครับมันจะมีชื่อเรียกอยู่ว่า Great Circle Distance ครับซึ่งมันก็คือการวิ่งไปตามเส้นรอบวงของวงกลมที่วิ่งผ่าน2จุดนั้นแล้วก็มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ใจกลางโลกครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบเส้นทางการบินระหว่างการบินไปตาม Great Circle กับบินไปตามรัมไลน์เนี่ยเราก็จะพอเห็นกันอยู่ครับว่าอันไหนสั้นกว่าแถมในรูปนี้เราก็จะเห็นอีกอย่างนึงด้วยครับคือมุมแบริ่งของเส้นรัมไลน์เทียบกับทิศเหนือที่ขั้วโลกเหนือเนี่ยนะครับมันจะเป็นมุมเดิมตลอดเส้นทางการบินเลยแต่ว่ามุมแบริ่งของเส้น Great Circle มันจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาครับจากตอนแรกเนี่ยมุมมันจะแหลมมากๆแต่ว่ายิ่งเราวิ่งไปเรื่อยๆมุมแบริ่งมันก็จะยิ่งป้านขึ้นเรื่อยๆครับกลับมาที่แผนที่แบบโคนกับแผนที่แบบกลมของเรานะครับคุณสมบัติพิเศษของแผนที่2แบบนี้เนี่ยก็คือเส้นตรงบนแผนที่มันจะใกล้เคียงกับเส้นทางการบินตาม Great Circle มากๆเลยครับก็คือขอแค่เราวิ่งเป็นเส้นตรงบนแผนที่เนี่ยเราก็จะได้เส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สุดระหว่าง2จุดไหนบนโลกก็ได้ล่ะครับเราจะมาลองเปรียบเทียบดูระหว่าง3รูปนี้กันนะครับรูปแรกเนี่ยจะเป็นแผนที่แบบเมอร์เคเตอร์ที่มีรัมไลน์เป็นเส้นตรงแล้วก็มีเกรสเซอร์คูลเป็นเส้นโค้งครับสังเกตนะครับว่าระยะทางรวมของเส้นรัมไลน์อ่ะมันจะยาวกว่าเกรสเซอร์คูลประมาณ 5% ครับส่วนรูปต่อมาเนี่ยมันก็คือรูปเดิมเนี่ยแหละแต่ว่าเราเปลี่ยนมาใช้แลมเบิร์ตคอนฟอร์มอลโคนิกแทนทีเนี้ยเกรสเซอร์โคมันก็จะกลายเป็นเส้นตรงแล้วลำลายก็จะกลายเป็นเส้นโค้งครับหรือว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาดูบนลูกโลกแทนเราก็จะเห็น2เส้นนี้หน้าตาประมาณนี้ครับโดยสรุปนะครับก็คือนักเดินเรือเนี่ยเขามักจะใช้แผนที่แบบเมอร์เคเตอร์แล้วก็เดินเรือตามลำลายเพราะว่ามันทำได้ง่ายกว่า reliable กว่าแต่ว่านักบินเนี่ยเขาจะใช้แผนที่แบบ Lambert Conformal Conic แทนเสร็จแล้วก็วิ่งตาม Great Circle เพราะว่ามันจะได้ระยะทางรวมสั้นที่สุดหรือว่าถ้าเกิดเขาจะต้องบินผ่านบริเวณขั้วโลกเหนือหรือว่าขั้วโลกใต้เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนมาใช้แผนที่แบบ Stereographic แทนเพราะว่ามันแสดงพื้นที่แถวขั้วโลกได้ชัดเจนที่สุดครับแต่ว่านอกจากประโยชน์จากการเอาไปใช้งานจริงของแผนที่แต่ละแบบแล้วเนี่ยข้อเสียหรือว่าความมั่วของมันที่ผมยังไม่ได้พูดถึงก็ยังมีอยู่อีกครับอย่างเช่นแผนที่แบบเมอร์เคเตอร์เนี่ยความมั่วของมันนะครับก็คือพื้นที่ที่มันโชว์ให้เราดูมันเพี้ยนไปจากความเป็นจริงครับตัวอย่างที่คลาสสิกมากๆเลยเนี่ยก็คือเกาะกรีนแลนด์ครับในแผนที่อย่างนี้มันดูใหญ่มากๆเลยเพลอๆแล้วอาจจะใหญ่กว่าอเมริกาซะอีกแต่ว่าพอเราลากมันลงมาเพื่อเอามาเทียบขนาดจริงๆของมันแล้วจริงๆแล้วขนาดมันเล็กนิดเดียวเองครับถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเข้าไปเล่นเองบ้างเนี่ยลองกดเข้าไปที่ thetruesize.com ได้เลยครับลิงก์จะอยู่ใน description ของวิดีโอนะครับหรือว่าอย่างประเทศรัสเซียที่ไหนแผนที่มันดูเหมือนจะกินพื้นที่ไปสักครึ่งโลกแล้วเนี่ยพอเราลากลงมาเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นครับซึ่งเนี่ยแหละครับที่เป็นข้อเสียของแผนที่แบบเมอร์เคเตอร์ที่มันแสดงขนาดหรือว่าพื้นที่ได้ไม่ถูกต้องครับแต่ว่าพ่อค้าหรือว่านักเดินเรือเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกครับพื้นที่ของกรีนแลนด์มันจะเพี้ยนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่มันไม่ใช่เรื่องที่เขาต้องแคร์อยู่แล้วส่วนข้อเสียของ LCC กับ Stereographic ที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คือมันไม่สามารถเอาทุกอย่างบนผิวโลกใส่เข้าไปในบนแผนที่อันเดียวได้ครับสังเกตนะครับว่าทั้ง2รูปนี้เลยอเมริกาใต้กับออสเตรเลียมันโดนหั่นหายไปครึ่งหนึ่งทั้งคู่เลยครับแล้วขั้วโลกใต้เนี่ยก็คือหายไปเลยไม่อยู่ในรูปเลยด้วยซ้ำไปครับส่วนแผนที่แบบอื่นๆอย่างแบบเปลือกส้มที่โชว์ไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียก็คือแผนที่มันจะขาดๆไม่มีความต่อเนื่องครับหรือว่าอย่างอีกแบบนึงที่มีชื่อว่า Wingle Triple เนี่ยเขาก็เลือกที่จะสร้างให้แผนที่ของเขาอ่ะมันผิดอย่างละนิดอย่างละหน่อยครับพื้นที่เนี่ยมันอาจจะผิดนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้แย่เท่าเมอร์เคเตอร์แต่ว่าหน้าตาของแต่ละประเทศเนี่ยมันอาจจะเบี้ยวอาจจะเพี้ยนนิดนึงเส้นละติจูดลองจิจูดมันอาจจะโค้งนิดหน่อยแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยมันเป็นอันที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความสวยงามเหมาะกับการเอามาตั้งโชว์ที่สุดแล้วครับในความเห็นผมแต่ว่าเรื่องความถูกต้องเนี่ยก็คือหาไม่ได้เลยครับเพราะว่าในนี้มันผิดหมดทุกอย่างเลยโดยรวมๆมันนะครับก็คือการเลือกแมปโปรเจคชันที่เหมาะกับการใช้งานของเราเราจะต้องบาลานซ์5ปัจจัยนี้ครับว่าเราอยากจะได้อันไหนแม่นยำหรือว่าอันไหนที่เรายอมให้มันมั่วได้ครับ5ปัจจัยนั้นเนี่ยก็คือพื้นที่รูปร่างทิศทางมุมแบริ่งแล้วก็ระยะทางครับหลังจากนี้ถ้าเกิดเราไปเห็นแผนที่แบบอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึงในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็อาจจะลองเดาดูเล่นๆก็ได้ครับว่าเขาเลือกที่จะเก็บปัจจัยไหนไว้แล้วก็เสียสละปัจจัยไหนในแผนที่อันนั้นครับซึ่งอันนี้แหละมันก็จะผูกกลับมาในเรื่องที่ผมเกริ่นเอาไว้ตอนแรก2เรื่องด้วยกันครับว่าทำไมเราถึงไม่สามารถวาดแผนที่ที่มันสมบูรณ์แบบไ
กับวิธีการกินพิซซ่าที่ถูกต้องครับนักคณิตศาสตร์คาร์ลเฟรดริกกาวส์เนี่ยนะครับเขาได้ค้นพบทฤษฎีที่มีชื่อว่า Remarkable Theorem เมื่อตอนปี1827ครับซึ่งมันเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความโค้งของวัตถุหรือว่าพื้นผิวอะไรก็ได้ครับความโค้งที่เราเขียนแทนด้วยตัว K เนี่ยมันจะเป็นบวกสำหรับพื้นผิวอย่างผิวของลูกโลกที่มันโค้งไปทางเดียวกันทั้ง2ด้านนะครับอย่างในรูปนี้เนี่ยก็คือมันโค้งลงทั้ง2ด้านทำให้ความโค้งเป็นบวกครับและสำหรับพื้นผิวอย่างกระดาษจะเป็นกระดาษที่วางอยู่เรียบๆหรือว่ากระดาษที่ห้อยลงมาตามน้ำหนักของมันก็ได้นะครับความโค้งของมันเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ0เพราะว่ามันมีด้านหนึ่งที่เรียบเป็นเส้นตรงไม่มีความโค้งครับสุดท้ายพื้นผิวรูปอานม้าอย่างรูปทางขวาเนี่ยมันมีด้านหนึ่งที่โค้งขึ้นแต่ว่าอีกด้านหนึ่งโค้งลงใช่ไหมครับสองด้านนั้นน่ะมันโค้งสวนทางกันความโค้งของมันก็เลยจะเป็นลบครับนายกาวส์เนี่ยเขาบอกว่าเราไม่สามารถแปลงให้พื้นผิวหนึ่งกลายเป็นอีกพื้นผิวหนึ่งที่มีความโค้งไม่เท่ากันได้ครับยกเว้นแต่ว่าเราจะฉีกให้พื้นผิวของมันขาดออกจากกันหรือว่ายืดให้พื้นผิวของมันย้วยออกมาครับก็คือเราไม่สามารถยุบเปลือกส้มลงมาให้กลายเป็นแผ่นแบนๆได้ถ้าเกิดเราไม่ฉีกมันให้ขาดหรือว่าเราไม่สามารถแปลงพื้นผิวของโลกให้กลายเป็นแผนที่บนกระดาษแบนๆได้ถ้าเกิดเราไม่ยืดพื้นที่บางส่วนให้มันขยายใหญ่ขึ้นมาครับโดยเหตุผลเดียวกันก็คือพื้นผิวของโลกหรือว่าเปลือกส้มเนี่ยมันมีความโค้งเป็นบวกแต่ว่าแผ่นกระดาษมันมีความโค้งเป็นศูนย์ครับซึ่งเราสามารถใช้ความรู้เดียวกันนี้เนี่ยมาปรับใช้กับการกินพิซซ่าได้ด้วยครับแผ่นพิซซ่าที่มันวางอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะมีความโค้งเป็นศูนย์เหมือนกับแผ่นกระดาษนะครับแต่ว่าทันทีที่เราหยิบมันขึ้นมาตรงปลายมันก็จะย้วยลงมาตามน้ำหนักของมันใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะทำให้เรากินยากแล้วก็อาจจะหกเลอะเทอะได้ครับผมบอกว่าเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยวิธีการจับพิซซ่าให้มันโค้งขึ้นมาแบบนี้ครับสังเกตนะครับว่าหลังจากที่เราจับให้ด้านกว้างของพิซซ่ามันโค้งขึ้นมาด้านยาวมันก็จะไม่สามารถโค้งลงมาได้แล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดด้านกว้างกับด้านยาวของพิซซ่ามันโค้งสวนทางกันเนี่ยความโค้งของมันจะเปลี่ยนจากศูนย์กลายไปเป็นติดลบครับซึ่งตามทฤษฎีของกาวส์แล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดพิซซ่าไม่ขาดครับเพราะงั้นน่ะวิธีการจับพิซซ่าที่ถูกต้องก็คือการจับให้ด้านกว้างของมันโค้งขึ้นมาแบบนี้เพื่อที่จะเสริมความแข็งแรงไม่ให้ด้านยาวของมันย้วยลงมาทำให้เรากินง่ายขึ้นครับนอกจากนี้เรายังสามารถเห็นทริคแบบเดียวกันนี้ตามธรรมชาติได้ด้วยนะครับเคยสังเกตกันหรือเปล่าครับว่าใบหญ้าเนี่ยมันจะพับหรือว่าโค้งเข้ามาตามด้านกว้างครับซึ่งก็จะทำให้ใบหญ้ามันสามารถชูขึ้นมาได้สูงแบบไม่หักงอลงไปก่อนทำให้มันสามารถรับแสงได้มากขึ้นครับหรือว่าสถาปนิกบางคนเนี่ยก็ตั้งใจออกแบบโครงสร้างแบบนี้ขึ้นมาคือเขาสร้างให้มันมีความโค้งทางด้านกว้างเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับทางยาวครับทำให้หลังคามันสามารถยื่นออกมาข้างหน้าได้ไกลมากๆโดยที่ไม่ต้องมีเสารับน้ำหนักครับหรือว่าตัวอย่างที่ใกล้ตัวหน่อยเนี่ยก็คือแผ่นสังกะสีหรือว่าแผ่นกระเบื้องมุงหลังคานะครับเขาก็ตั้งใจทำให้มันเป็นลอนๆเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับด้านยาวของมันเหมือนกันครับเซอร์ไพรส์ไหมล่ะครับว่าเรื่องของแผนที่โลกอ่ะจริงๆแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพิซซ่ากับเรื่องแผ่นสังกะสีด้วยครับสุดท้ายผมขอบคุณเนเบอร์เลเวล3ทุกคนเลยครับคุณเดบะฮาคุณนานานะคุณทายาทคุณสาโรธคุณสแตมพีพีพีคุณดัสไลเวอร์คุณกล้านรงคุณภาคคุณกริดบูมคุณไอเดียชานอลคุณ NL คุณจีบีคุณอากาศจำใสคุณโฟเอ็ดคุณคิตตี้ซังคุณรักนาทีแล้วก็คุณชมกี้ครับขอบคุณมากครับ